ให้เธออยากบอกว่าใช่เลยอยากบอกว่าไม่เคยคุณเต็งคะครับตกลงเด็กไม่ใช่ลูกของคุณเต็งจริงๆใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับหลานชายไม่ค่อยยังเชื่อหน่อยใจหายใจคว่ำหมดเลยแล้วนี่คุณหนูมีเรื่องจะมาถามผมแค่นี้เหรอครับมีค่ะแล้วผู้หญิงที่อยู่บ้านทาวน์เฮ้าส์นั่นเป็นแฟนคุณเต็งเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับเขาเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่เนสเตอรี่เขามีแฟนแล้วด้วยโอ้ยโอ้ยนี่น้องหนูก็หลงเข้าใจผิดซะตั้งนานพี่เลี้ยงเด็กข้าแกทานดูสิโอ้ยจะกลับแล้วเหรอคะคุณลุงครับนี่ถ้าไม่รู้เนี่ยนึกว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันเลยนะคะคุณป้านี่ลูกกวาดพูดจาอะไรให้เกียรติคุณลุงเขามั่งนะไม่ใช่พูดเอาแต่สนุกปากไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือหรอกครับคุณลุงไม่ถือแต่ป้าถือนะคะอ่ะโทรศัพท์มันก็รีบรับเสียจะได้ไม่ว่างปากเธออ๋อเข้าใจมากเลยนะทอยโทรมาช่วยชีวิตฉันทุกทีเลยคุณลุงคะคุณป้าขอไปบ้านคุณลุงด้วยได้ไหมคะไม่ได้ครับอ้าวทำไมล่ะคะก็ทำไมยายดาวยังไปได้เลยโอ้ยคือไม่ใช่กันค่ะคุณป้าคือว่าน้องกาโมอยู่บ้านดาวค่ะฮะเอ้าแล้วทำไมหลานถึงไปอยู่บ้านเธอหรือว่าเธอกับคุณลุงหรือคุณลุงกับเธอโอ้ยไม่ใช่ค่ะคุณป้าคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะครับคือแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับส่งของตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนหน้าบ้านเหรอพี่แป๊ดเขายื่นข้อเสนอว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้รายการต่อแต่มีข้อแม้ว่าโต้ต้องเป็นพิธีกรร่วมทำไมต้องเป็นพิธีกรร่วมด้วยผมไม่ค่อยถูกชะตากับหมอนั่นเลยโต้รู้จักในนั้นด้วยเหรอเคยเจอครั้งหนึ่งที่บ้านของบ้านเพื่อนของเพื่อนนะครับก็ทนไปก่อนฝึกฝีมือหาความรู้จากเขาไปก่อนผมเคยดูผ่านพิธีกรเซ็งๆรายการจืดๆรายการของมันเนี่ยไม่จะดังเลยก็จะดังเพราะโตนี่ไงโตมีเสน่ห์กว่าตอนนั้นต้องเยอะพี่ว่าอีกไม่นานพอรายการออนแอร์ไปคนต้องพูดถึงรายการมากกว่าตอนที่ตอนนั้นจัดอยู่คนเดียวตั้งเป็นปีเอานะลองชิมลางทำพิธีกรไปก่อนว่าเหมาะกับโตไหมอีกอย่างรายการมันก็แค่สั้นๆ1นาทีพี่มั่นใจว่าไม่เกินความสามารถของโต้แน่นอนแล้วข้อดีเนี่ยคือรายการออนแอร์ถี่จันทร์ถึงศุกร์ถ้าคนดูจำหน้าโต้ได้เมื่อไหร่ค่อยไปเล่นละครแล้วถ้าผมชอบงานพิธีกรล่ะทำให้รายการนี้ดังขึ้นมาผมจะเป็นพิธีกรเดี่ยวได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้ารายการเกิดติดเป็นกระแสขึ้นมาเพราะโต้เมื่อไหร่เราค่อยหาทางบีบให้ตอนนั้นไปอยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียวก็ไม่เห็นจะยากปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่เองพ่อแม่ผมยังไม่กลับมาแน่นะครับครับผมถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโชคดีจังเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงไม่อยู่บ้านอ่ะต้องไหว้เจ้าที่เลยแหละครับคุณป้าเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมรีบไปบอกเขาให้เขาถอยรถเนี่ยเอาของมาเก็บไว้ที่บ้านคุณดาวก่อนนะครับอ้าวก็
มื่อกี้ก็คุยสายกับเขาอยู่อ่ะทำไมไม่บอกให้เขาขับรถเอาของมาให้เลยทำไมจะต้องวิ่งลงไปบอกเองงั้นน่ะเนาะคุณแต่งตัวจริงต้องแบบนี้ละค่ะแก้ปัญหาเหนือความคาดหมายเสมอป้าวสติแตกมากกว่าแต่ก็น่ารักดีเนอะเหมือนวัยรุ่นที่แบบฮอร์โมนพุ่งพล่านงั้นเราเข้าบ้านกันเถอะค่ะคุณป้าจะได้เปลี่ยนแพมเพิร์สให้กาโม่ด้วยสิจ้ะป้าตุ้งหมดแล้วเนี่ยมีอะไรให้ป้าช่วยถือมาลูกมาได้ค่ะตอนกดกริ่งไม่มีใครออกมาแน่นะไม่ครับผมผู้หญิงหน้าบึ้งๆสูงประมาณขนาดนี้รูปร่างกึ่งอ้วนกึ่งผอมไม่มีครับแล้วผู้ชายอ่ะไม่ครับผมก็ตอนผมมาไม่มีใครออกมาเลยครับผมแต่อะไรขอโทษครับพี่ขอโทษก็ตอนผมมาผมกดกริ่งก็ไม่มีใครออกมานะพี่แล้วผมก็โทรหาพี่อะครับลองออกไปทีเฮ้ยอะไรพี่เดี๋ยวรีบออกไปจากบ้านผมเลยนะแล้วของเนี่ยไปส่งไปที่บ้านเพื่อนผมเดี๋ยวนี้เลยแต่ไปส่งของให้ไปส่งที่นี่นะพี่ชื่นชมคุณลุงจังเลยค่ะที่รักน้องมากขนาดนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นป้านะคะป้าต้องบอกความจริงคุณพ่อคุณแม่แล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่ารักน้องในทางที่ผิดหรือเปล่าครับเนี่ยแต่การถ่วงเวลาให้คุณพ่อคุณแม่น้องกาโมดเขาเรียนจบเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับ3คนพ่อแม่ลูกเลยนะคะผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับแหมแต่ป้าก็กังวลว่าไม่รู้จะโดนหลอกให้เลี้ยงถาวรหรือเปล่าผมก็กังวลอยู่เหมือนกันครับเนี่ยอุ๊ยโอ๊ยตายแล้วทำไมป้ากับลุงเนี่ยแบบคิดตรงกันตลอดทุกเรื่องเลยอะค่ะอุ๊ยอย่างเงี้ยเรียกแบบทัศนคติตรงกันน่ารักอะขอพักคุณเต็งครับผมเดี๋ยวช่วยพี่เขาเซ็นหน่อยนะครับได้ครับเป็นไรครับกลับก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปส่งนะครับไม่พี่เดี๋ยวผมกลับเองได้ครับผมขอบคุณมากครับผมกลับแล้วครับแม่อยู่ไหนครับเนี่ยแม่มาเดินเล่นที่สวนหมู่บ้านลูกอ๋อคือผมกลับมาบ้านแล้วไม่เห็นแม่ผมก็เลยเป็นห่วงครับแหมออกไปสวนแค่นี้ต้องขับรถไปด้วยเหรอแม่พ่อเขาออกไปซื้อของน่ะแม่ครับก่อนที่แม่จะออกไปเนี่ยมีคนส่งของอะไรให้ผมหรือเปล่าเปล่านี่จดหมายก็ไม่มีมาส่งนะรอของอะไรมาส่งแล้วลูกเปล่าครับไม่ได้รออะไรเลยครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปแวะไปหาแม่ที่สวนนะไม่ต้องแม่จะกลับแล้วแค่นี้ก่อนนะครับจะขับรถเร็วไปไหนนี่แม่วิ่งมาจะมาสั่งน้ำมันพืชน้ำมันพืชมันหมดแม่จะทำกับข้าวจ้าฝากซื้อเข้ามาด้วยสัก2ขวดแล้วกันขวดใหญ่ๆนะจ้าพี่นี่คุณผู้หญิงบอกว่าไม่ได้สั่งของอะไรทั้งนั้น
นะครับส่งผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้หญิงเพิ่งจะคลอดลูกก็จริงแต่ของใช้เด็กน่ะมีครบตั้งแต่เริ่มตั้งท้องแล้วล่ะจ้ะไหนดูสิบ้านฝั่งโน้นเฮ้ยเสียเวลาถูบ้านหมดพ่อหนุ่มจ๊ะครับผมส่งของผิดบ้านเหรอจ๊ะครับแล้วเอาอะไรมาส่งอะคะพวกของใช้เด็กอ่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวป้าช่วยดูให้แล้วกันนะว่าบ้านหลังไหนกันแน่พอดีเห็นน้องเขาบอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังถัดไปครับอ้าวใช่บ้านคุณพิชิตศึกนู่นรั้วสีดำลองไปเรียกดูนะครับขอบคุณมากครับป้าจ้าหนูเคยเห็นแฟนของลูกชายป้าไหมจ๊ะผู้หญิงตัวเล็กหน้าจืดๆที่อยู่บ้านแถวเฮาไทซอยนะคะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel ที Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel ที Thailand